ฮัลโหลขอสายบาสครับใครอ่ะนี่นัดนะนัดนัดมงฟอร์ดเหรอเออใช่ใช่เฮียคุณนุ่งอ่ะจำไม่ได้แล้วเนี่ยเป็นไงบ้างวะมึงสบายดีป่ะนะก็ดีอยู่โทรมามีอะไรอ่ะอ๋อพอดีกำลังจะกลับบ้านที่ลำปางอ่ะกูเลยว่าจะโทรมาปรึกษาเส้นทางมึงหน่อยคราวที่แล้วที่ไปด้วยกันน่ะมันสนุกดีนะเว้ยมึงพอจะมีเส้นทางแนะนำบ้างวะอ๋อถ้างั้นลองหาหนังสือของสารคดีสารคดีดูนะเออๆงั้นเดี๋ยวกูลองไปหาดูก็ได้เออคือเล่มนี้ละเอียดสุดแล้วล่ะยังไงก็ลองดูแล้วกันเราจะกลับบ้านที่ลำปางเหรอใช่ใช่พอดีว่ากูเซี่ยวไปติดประยุกต์ศิลป์ที่ลำปางเพื่อนเพื่อนกูมาเลยไปส่งกันมันจะไปด้วยกันเปล่าบาสพวกกูจะปั่นจักรยานไปกันปั่นจักรยานไปอันตรายนะก็ระวังแล้วกันแล้วก็ดีด้วยนะที่ได้เรียนอะไรที่ชอบอ่ะขอบคุณด้วยที่อุตส่าห์ชวนเฮ้ยแต่กูอยากให้มึงไปด้วยกันจริงว่ะเอางี้แล้วกันพรุ่งนี้10โมงเช้าถ้าเกิดมึงเปลี่ยนใจอ่ะไปเจอที่สโมสรในหมู่บ้านชื่อสุนดานะเว้ยอาจจะติดงานนะผู้จัดการเรียกแล้วแค่นี้ก่อนนะขอโทษทีวะเฮ้ยโทษกูตื่นสายวะชุดเหี้ยอะไรของมึงเนี่ยไอ้ข้าวเอ้าจะปั่นจักรยานทางไกลยังทีอ่ะก็ต้องเต็มยศหน่อยดิวะไอ้เหี้ยเนี่ยคือไอ้กางเกงกันไข่ปอดที่เขาว่าใช่ไหมวะแน่นอนไอ้กูเพิ่งลองดิเฮ้ยเจ๋งว่ะไอ้เหี้ยกีบถือว่าเป็นการลงโทษที่บ้านมึงเนี่ยอยู่แถวนี้ยังจะเสือกมาสายอีกเฮ้ยเฮียไม่เป็นไรหรอกเมื่อกี้อู้โทรไว้เฮียต่อยเพิ่งตื่นเองไอสัตว์นี่เก็บตังค์แม่งเข้ากองการในทีละ10บาทเลยดีกว่าวะแล้วนี่ใครมาถึงคนแรกวะแม่งอ่ะตอนกูมาถึงแขกมานอนรออยู่แล้วใครมาเนี่ยเมื่อคืนวะบาสบาสเฮ้ยแค่กูนึกว่ามึงติดงานมาไม่ได้เนี่ยไม่ต้องทำแล้ววะเอ้าไปขอลาอยู่ได้หรอโดนไล่ออกอ่ะเฮ้ยไปตรงนู้นเถอะเฮ้ยพวกมึงนี่บาสนะมึงน่าจะเคยเห็นหน้ากันบ้างนะคือมันเป็นเด็กเหนือมันกูอ่ะมันเคยเรียนอยู่ห้องเดียวกูด้วยตอนมันม.2อ่ะแต่ว่ามันย้ายไปตอนม.5ไงเฮ้ยก็แปลว่าเคยเรียนห้องเด็กไก่ต่อยดิใช่ใช่ everybody นั่งมาพอดีเลยผมมาสายครับเป็นเฮียอะไรวะแล้วเฮียนี่ใครวะชื่อบาสเคยเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกับเราแล้วเรียนอยู่ห้องเดียวกับมึงด้วยจำได้ความจริงแล้วกูเป็นคนความจำดีนะเว้ยแต่ไม่ค่อยได้ใช้มึงเก่งมาเร็ววันนี้หน่อยก็ดีนะนี่แม่งสายไปชั่วโมงแล้วเอาเงินลงกองกลางก็เหมือนเดิมแล้วไปกันได้ละก็ล่วงเงินไว้ก่อนคนละ500อ่ะจะใช้จ่ายแล้วก็หยิบจากกองนี้แหละถ้าเหลือก็คืนเท่าๆกันถ้าไม่พอก็เพิ่มเท่าๆกันจะได้เท่าเทียมอ่ะไปเว้ยใครช้าผมไม่รอนะครับไปไม่ได้หรอก
เฮ้ยอยากจะไปถึงลำปางอยู่อ่ะคิดใหม่เถอะอะไรของแม่งวะมึงเป็นใครวะมาบอกให้กูถอยอ่ะเฮ้ยกีใจเย็นกูว่าบ้านน่าจะมาถึงให้พวกเราเปลี่ยนแผนใหม่มากกว่าเอางี้พวกกูควรทำไงอ่ะมึงแนะนำหน่อยดิดูป้ายนั่นเลขหนึ่งหลักอ่ะมันหมายถึงทางหลวงทางที่มันเหมาะกับการปั่นจักรยานต้องเป็นเลข3หรือ4หลักถ้าปั่นไม่แข็งพอนะก็มีแต่พวกบ้าเท่านั้นแหละที่คิดจะปั่นจักรยานบนทางหลวงอ่ะพวกปอแถมมั้งแล้วอย่างเงี้ยเราจะไปเริ่มที่ทางสายรองได้ไงวะมึง